DJI Osmo Mobile 6อยู่กับพวกเราแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะมารีวิวฉบับเต็มให้ได้ชมกันแต่ก่อนจะไปชมรีวิวนั้นเดี๋ยวเรามาแกะกล่องกันก่อนเลยครับ DJI Osmo Mobile นะครับผมเคยใช้ตั้งแต่เวอร์ชันแรกเวอร์ชันที่2นะฮะแล้วตอนนี้เดินทางมาถึงรุ่นที่6แล้วเวอร์ชันก่อนหน้าเอาคิดว่าเป็นที่ใหม่ที่สุดที่ผมใช้งานอยู่แล้วกันเป็น DJI Osmo Version 4นะครับส่วนรุ่นที่5ที่เปิดตัวเมื่อกันยาของปีที่แล้วนั้นผมยังไม่ได้มีโอกาสทดลองใช้นะครับรอบนี้ครับ DJI Osmo Mobile รุ่นที่6อยู่กับเรานะครับเดี๋ยวผมขอแกะกล่องกันก่อนนะตัวกล่องเล็กกระทัดรัดมากๆนะครับแล้วก็มีรูปโลโก้พร้อมกับอุปกรณ์นะมาแกะกันดูฮะว่าข้างในมีอะไรบ้างก่อนที่เราจะไปรีวิวที่ด้านนอกกันนะครับอุปกรณ์เสริมชิ้นนี้มันคือไม้กันสั่นอย่างที่เรารู้จักกันนั่นแหละครับผมแต่ถ้าว่าหลายๆคนอาจจะมองว่าเฮ้ยเดี๋ยวนี้เนี่ยสมาร์ทโฟนหลายรุ่นที่อัปเดตขึ้นมาเนี่ยมันมีการสั่นดีขึ้นนะแล้วอันนี้จะมาช่วยอะไรได้ไหมกล้อง iPhone หรือว่ากล้องสมาร์ทโฟนมันก็การสั่นดีขึ้นเรื่อยๆอุปกรณ์นี้ยังจำเป็นอยู่หรือเปล่านะฮะเดี๋ยวเราได้รู้กันนะครับแกะกล่องเครื่องนี้ด้านหลังครับเป็นแถบสีเขียวๆตรงนี้แล้วเราเปิดจากด้านล่างครับแกะด้านล่างออกแบบนี้ครับก็เปิดขึ้นมาอย่างนี้เนี่ยจะเขียนว่า unfold the creativity นะด้านบนก็จะมีพวก QR code ต่างๆแนะนำขั้นตอนการใช้นะในกล่องแรกเป็นเอกสารแนะนำการใช้แกะออกมาก่อนนะสำหรับในกล่องนี้นะครับก็จะมีถุงผ้าสำหรับใส่อุปกรณ์ครับเอกสารแนะนำการใช้งานเบื้องต้นใส่ชาร์จ USB A ไปยัง USB C สีดำ1เส้นครับแล้วก็มีแอนติสลิปหรือว่าเป็นฟองน้ำสำหรับกันลื่นนะครับมาให้ด้วยเผื่อว่าเราจะต้องใช้เวลาที่แคมป์กับตัวมือถือของเรานะครับและในกล่องก็จะมีตัวอุปกรณ์นะฮะมี3ชิ้นหลักๆนะครับชิ้นแรกนะครับตัวนี้เป็นตัวจับกับสมาร์ทโฟนของเรานะครับยืดหดได้แล้วจะมีทิศทางของการวางกล้องว่าเราจะต้องวางกล้องไปแนวไหนนะครับและตัวนี้เป็นแม่เหล็กเป็นแมกเนตดูดกันด้วยนะฮะตัวนี้อัปเกรดมาตั้งแต่สมัย Osmo Mobile รุ่นที่4นะครับที่มีการใช้แมกเนตตัวนี้ออกมาเพิ่มความสะดวกในการเมาส์อุปกรณ์มากๆนะครับและอุปกรณ์หลักนั่นก็คือ DJI Osmo Mobile รุ่นที่6นะตัวนี้มาพร้อมสีเทานะครับสีเทาดำแล้วก็เล็กกระทัดรัดพกพาง่ายๆนะครับแกะได้ง่ายเลยนะครับผมเดี๋ยวเราค่อยไปลองเล่นกันและอีกหนึ่งอย่างครับคือแท่นขาตั้งครับที่เราจะเชื่อมต่อกับตัวอุปกรณ์ของไม้กันสั่นตัวนี้ก็จะอยู่ลักษณะประมาณนี้ครับต่อไปเดี๋ยวเรามาลองติดตั้งแล้วก็นำออกไปใช้งานกันนะครับและตอนนี้เราก็อยู่กันที่ outdoor กันแล้วนะครับผมนำ DJI Osmo Mobile 6นะครับมาทดสอบ in action ให้ได้ชมกันแต่ขออนุญาตเปลี่ยนชุดกันนะครับผมจะได้ป้องกันแดดกันด้วยนะครับผมวันนี้เรานำ DJI OM 6หรือว่า DJI Osmo Mobile รุ่นที่6นะครับไปที่ร้านเนินนุ่มเห็นฟังก์ชันหลากหลายมากๆเลยนะครับผมก็เทสทั้งเรื่องของการ trackingโหมดวิดีโอต่างๆนะครับผมโหมดการบังคับไม้กันสั่นตัวนี้นะครับว่าเป็นยังไงพร้อมกับพวกฟังก์ชันการซูมการบังคับอะไรประมาณนี้ฮะอันนี้เป็นโหมดการติดตามครับโหมดการติดตามเนี่ยเราจะถือแบบนี้ได้เลยนะครับจะหมุนก้มลงแบบนี้นะครับก็ได้นะฮะยกไปแบบนี้นะยกไปแบบนี้สำหรับโหมดต่อมาจะเป็นโหมดการล็อกการก้มนะครับเนี่ยผมเป็นการล็อกการก้มผมจะทำการทำอย่างนี้ฮะเดินไปเห็นไหมมือผมจะสลับไปอย่างนี้เลยเห็นไหมแต่ว่าหน้าจอนี่จะยังคงนิ่งเลยนะครับเห็นไหมว่าตัวม้านี่ยังนิ่งเลยนะนี่มันก็จะดีเวลาที่เราเดินแล้วหน้าจอมันจะเหมือนขนานอยู่ตลอดเวลาในโหมดที่3มันก็จะแบบเราอยากจะไปไหนทำอะไรเงี้ยมันก็จะไปได้ทุกที่ทุกทางสำหรับหมวดของ FPV นะครับมันอยู่ที่มุมมองของเราว่าเราจะใช้แบบไหนตัวนี้ชอบเรื่องของสปินช็อตพอเราล็อกไว้งี้แล้วเราสามารถที่จะแถบด้านซ้ายครับมันก็จะหมุนอย่างนี้นะฮะแล้วแถบด้านขวาก็จะหมุนกลับมาอย่างนี้ฮะก็จะเอาไว้เล่นเอฟเฟกต์สวยๆนะครับจะได้รูปแบบที่แตกต่างกันออกไปถ้าผมไปเที่ยวคนเดียวเนี่ยผมจะต้องเอาไอโฟนเนี่ยวางไว้บนพื้นแล้วก็ไปอีพิงไว้สักที่หนึ่งอ่ะเพื่อที่จะถ่ายรูปตัวเองแต่ว่าส่วนเนี้ยเราสามารถตั้งขาเขาออกมาได้แล้วก็ยืดขานี้ขึ้นมาได้นะมันจะทำให้เราสามารถถ่ายตัวเองได้สนุกสนานมากยิ่งขึ้นนะฮะ
สำหรับสายบล็อกเกอร์หรือว่าเป็นบล็อกเกอร์ต่างๆเนี่ยถ้ามีตัวนี้มันก็ช่วยให้เราสร้างคอนเทนต์ได้สะดวกแล้วก็สนุกมากยิ่งขึ้นเนี่ยเวลาที่เราจะถ่ายคลิปถ่ายวิดีโอหรือว่าถ่ายรูปอะไรต่างๆเราสามารถใช้ไม้กันสั่นตัวนี้เนี่ยที่มีขาตั้งออกมามันก็จะได้มุมที่เราต้องการได้ด้วยนะครับนี่เห็นไหมเดินออกมาเก๋ๆเท่ๆนะครับตอนนี้เราอยู่กันที่ลานเนินนุ่มในจังหวัดเชียงใหม่นะครับเป็นพื้นที่โอเพ่นโล่งนะฮะมีแกะด้วยมีม้าให้เราชมด้วยนะครับโหมดต่อไปที่ค่อนข้างน่าสนใจนะครับชื่อว่าโหมดพาโนรามาแต่ว่าหนึ่งในความสามารถนั้นคือการถ่ายแบบโคลนคืออะไรคือเอาง่ายๆว่าเราจะถ่ายภาพหนึ่งที่เป็นแบบยาวๆแบบพาโนรามาใช่ไหมแล้วตัวเราจะสามารถไปอยู่ในเฟรมในแต่ละเฟรมได้นะเดี๋ยวทำยังไงมาดูกันครับเดี๋ยวพี่จะเริ่มกดถ่ายครับ3 2 1โอเคแก้ค่าได้เลยครับ2 1 0โอเคมาตรงกลางครับ5 4 3 2 1 0นี่ครับโอเคพอ2 1 0โอเคเรียบร้อยครับพาโนรามา iPhone คือทำได้ดีอยู่แล้วแหละแต่ว่าพาโนรามาเสริมขึ้นมาของ DJI เนี่ยเขาจะมีโคลนโหมดมาให้ด้วยอย่างที่ผมได้ลองถ่ายน้องนุ่งนิกเนี่ยคือพาโนรามาโคลนโหมดหมายถึงถ้าเราถ่ายพาโนรามาเสร็จปุ๊บเราจะให้แบบยืนอยู่3จุดแล้วเขาก็จะถ่ายออกมา3ครั้งแล้วมันก็จะเหมือนคนเดิมอยู่ใน3ที่แม้มันก็เป็นการเพิ่มฟังก์ชันแบบนี้เข้ามาการที่เราจะใช้ไม้กันสั่นตัวนี้ได้นะครับผมเราจะต้องใช้งานร่วมกับแอปพลิเคชันหลักๆคือ DJI MIMO DJI MIMO มันมีมาสักพักแล้วแหละเป็นการเชื่อมต่อระหว่างแอปพลิเคชันตัวนี้ของสมาร์ทโฟนของเราร่วมกับตัวไม้กันสั่นตัวนี้นะครับเพื่อที่จะคอนโทรลว่าให้กิมบอลของเราทำงานกันอย่างไรนะครับและเสริมขึ้นมาก็จะเป็นโหมดฟังก์ชันในการถ่ายนะครับไม่ว่าจะเป็นถ่ายคลิปวิดีโอถ่ายทำแล็บถ่ายรูปถ่ายไฮเปอร์แล็บหรืออะไรก็แล้วแต่ครับหรือการคอนโทรลโหมดทั้งเรื่องของความเร็วของกิมบอลตัวนี้อยู่ในแอปพลิเคชันนี้ถ้ามีมันจะทำให้ศักยภาพที่มันมีอยู่ใน DJI OM6 ตัวนี้มันดึงออกมาใช้ให้หมดนะครับผมและอีกแอปพลิเคชันหนึ่งชื่อว่าแอปพลิเคชัน LightCut LightCut ตัวนั้นเป็นแอปพลิเคชันสำหรับการ create วิดีโอแบบรวดเร็วเอาง่ายๆปกติเวลาที่เราถ่ายคลิปมาเนี่ยเราไม่รู้หรอกว่าเราจะถ่ายคลิปออกมาแล้วเราจะเอาไปตัดต่อในลักษณะไหนแต่ในแอปพลิเคชัน LightCut ตัวนี้คลิปที่เราถ่ายมาสมมุติเราถ่ายมาสัก20คลิปและเราใช้แอปพลิเคชัน LightCut เพื่อเลือกคลิปวิดีโอที่เราถ่ายมาเอาง่ายว่า AI ตัวนั้นมันจะยำให้จะเอาคลิปหลายๆอันมายำแล้วก็ทำเป็นช็อตคลิปออกมาให้เราแต่ความสามารถบางความสามารถครับมันจะถูกจำกัดด้วยเฟรมเรทยกตัวอย่างเช่น Beauty Mode เนี่ยเราจะใช้ในฝั่งของเฟรมเรทสูงๆไม่ได้ใช้ได้เฉพาะฝั่ง Full HD 30เฟรมเงี้ยเราจะวิ่งไป 4K อะไรอย่างงี้ไม่ได้นะครับแต่ใน iPhone เองมี Cinematic Mode ที่สามารถถ่ายวิดีโอ 4K 30เฟรมต่อวินาทีได้แม้ว่าความละเอียดมันก็จะแตกต่างกันเอาง่ายๆว่า iPhone มันมีอยู่ในระดับหนึ่งของมันละ DJI MIMO ที่เพิ่มเข้ามากับ DJI Osmo 6ตัวเนี้ยมันจะเพิ่มความสามารถที่มีอยู่แล้วของ iPhone ให้มันมากขึ้นแล้วเราเองต้องมาดูเองว่าตัวไหนที่มันดีที่สุดสำหรับเราแล้วก็เลือกใช้ฟังก์ชันนั้นผมว่ามันน่าจะเวิร์กกว่าต่อไปครับ14 Pro Max Action Mode นะครับวิดีโอแล้วผมเลือกเป็นเลน 1x ครับแล้วก็เปิด Action Mode เรียบร้อยนะฮะเป็น 2.8K กับ60เฟรมต่อวินาทีครับเดี๋ยวเราไปเริ่มบันทึกจากตรงนั้นนะครับ 1x ครับผม Action Mode iPhone 14 Pro Maxเริ่มใน3 2 1แอคชั่นเดี๋ยวขอจับมือเดียวนะครับเอ้ยมันอันนี้มันแอบแคบกว่าหน่อยโอเควันนี้ต่อไปปรับเป็น 0.5x กันดูนะครับเพราะเมื่อกี้เลน 1x มันขอบเข้าไปค่อนข้างเยอะแล้วมันค่อนข้างแคบนะครับตอนนี้เป็น 0.5 แล้วนะครับ Action Mode 2.8K เหมือนกัน60เฟรมต่อวินาทีเหมือนกันนะครับ iPhone 14 Pro Max ครับจับ1มือครับจับ1มือถ้าพร้อมแล้วเข้าสปีดครับ3 2 1 Action ลงมาแล้วครับนี่จะได้มุมค่อนข้างกว้างหน่อยนี่โอเค
ก่อนที่จะไปถึงเรื่องความต่างผมคิดว่าหลายๆคนคงจะถามแล้วว่า iPhone มันกันสั่นได้ดีอยู่แล้วทั้งที่ตัวชิ้นเลนแล้วก็ตัวเซ็นเซอร์ชิปโดยเฉพาะ iPhone 14จะมีแอคชั่นโหมดเข้ามาด้วยแล้ว DJI OM 6ตัวนี้มันจำเป็นด้วยหรอใช้ไม้กันสั่นนะครับแล้วก็ Track Object แล้วบันทึก 4K 60เฟรมต่อวินาทีผ่านแอป DJI Mimo นะครับเลนระดับ 1x นะครับนี่ครับ Tracking อยู่เฮ้นี่คือคลิปจาก DJI Osmo Mobile 6นะครับไอ้ iPhone 14ถ้าถ่ายแอคชั่นโหมดเพราะว่าถ้าแอคชั่นโหมดมันจะมีการครอปเนาะมันจะมีการครอปจาก 4K ให้เหลือ 2K แล้วยิ่งถ้าเราไปเลือกเลนส์ที่มันเป็น 0.5 นะครับซึ่งเป็นเลนส์อัลตร้าไวด์มันจะครอปเข้าไปค่อนข้างเยอะแล้วมันจะเก็บแสงได้น้อยแต่ถ้าสมมุติว่าเราใช้เป็นเลนส์ 1x ที่มันเก็บแสงได้ดีมากยิ่งขึ้นโอเคเราจะได้ภาพที่เคลียร์มากยิ่งขึ้นแต่ตัวเนี้ยมันจะได้มุมที่แคบลงเพราะมันจะไปครอปเดิมทีมันจะแบบเต็มแบบเนี้ยแต่ถ้าเป็นแอคชั่นโหมดปุ๊บมันก็จะขอบลงมามันก็จะได้มุมมองภาพที่แคบกว่าประมาณนั้นถ้าเดินถ่ายด้วยแอปของ iPhone แล้วก็ความละเอียด 4K 60เฟรมต่อวินาทีถ้าใครมือนิ่งๆหน่อยเราก็จะได้ภาพที่นิ่งซึ่งมันก็เรียกได้ว่าเกือบเกินพออยู่แล้วสำหรับทั่วๆไปนะครับแต่ถ้าเป็นแอคชั่นโหมดแล้วมีการวิ่งหน่อยนะครับตัวนี้ก็ทำได้เหมือนกันนะฮะใน iPhone เนี่ยผมถือมือเดียวแล้วก็วิ่งก็จะได้ภาพที่นิ่งแต่ว่าคุณภาพของวิดีโอนะครับมันจะดรอปลงจาก 4K ที่เต็มที่มันจะเหลือ 2.8K นะแต่ถ้าสมมุติว่าเราใช้ DJI Osmo เข้าไปเนี่ยเราก็จะได้ความละเอียดของวิดีโอแบบเต็มที่คือ 4K แบบ60เฟรมต่อวินาทีแล้วยังเพิ่มการกันสั่นให้เราได้ด้วยแล้วก็ความสะดวกคือเราสามารถจับแบบนี้ได้หรือว่าจะก้มต่ำก็ได้เงี้ยอันนี้คือมันเป็นอุปกรณ์เสริมที่ทำให้การถ่ายทำมันสนุกมากขึ้นตอนถ่ายในตอนช่วงตอนกลางคืนแล้วเราอยากจะได้ภาพนิ่งๆแบบนี้มีตัวนี้มันก็จะช่วยได้เยอะกว่าเพราะว่าการถ่ายในตอนกลางคืนวิดีโอเนี่ยถ้าสมมุติเราใช้เป็นเลนส์ 1x ที่ไม่ใช่แอคชั่นโหมดอ่ะมันจะเก็บแสงได้ดีกว่าแล้วมันจะไม่ครอปนะครับผมชอบในส่วนนี้มากกว่านะถ้าใครเคยใช้ DJI Osmo Mobile ตั้งแต่เวอร์ชั่นแรกๆมาจนถึงเวอร์ชั่นล่าสุดนะครับถ้าเวอร์ชัน1เวอร์ชัน2เนี่ยคือมันใหญ่ค่อนข้างมากแล้วเวอร์ชัน3ค่อนข้างที่จะเล็กลงมาค่อนข้างเยอะส่วนเวอร์ชัน4ก็เล็กลงมาอีกนะครับแล้วเวอร์ชัน6เนี่ยเท่าที่มาลองเปรียบเทียบคือเขาดีไซน์คล้ายๆคืนกับรุ่น OM 5ก่อนหน้านั่นแหละแต่ว่าไอ้พวกการหมุนอะไรเงี้ยมันจะดูคอมแพคมากขึ้นแล้วก็มีฟังก์ชันนะครับผมที่พอเปิดขึ้นมาแล้วเขาจะพร้อมใช้งานโดยรวมๆอ่ะมันค่อนข้างที่จะเล็กมากสอดฐานออกเสร็จแล้วใช่ไหมครับคือมันเล็กมากเราสามารถยัดใส่กระเป๋าเราได้เลยไม่ว่าจะเป็นกระเป๋าสะพายข้างเล็กๆหรือว่ากระเป๋าเนี่ยกระเป๋าผู้ชายที่อยู่กระเป๋าเกงก็สามารถพกได้เช่นกันนะดูสิไซส์มันเล็กมากตัวแคมป์นะฮะตัวจับโทรศัพท์ที่ให้มาเนี่ยมันค่อนข้างที่จะใหญ่มันใหญ่กว่าเวอร์ชัน4ที่ผมใช้งานมาทำให้เวลาที่เราดึงออกมาอย่างเงี้ยมันติดเข้าไปได้ง่ายเลยแล้วก็ฝั่งด้านหน้าของตัวเครื่องเนี่ยจะมีจอแสดงผลซึ่งถือว่าเป็นรุ่นแรกเลยนะทำให้ผมนึกถึงพวก DJI Ronin พวกนั้นนะที่จะมีจอแสดงผลขึ้นมาทำให้เราเห็นโหมดต่างๆเนี่ยใน DJI OM 6ตัวนี้มีมาให้ดูสถานะของแบตเตอรี่ได้ดูสถานะของอุปกรณ์ตัวนี้ว่าพร้อมหรือเปล่านะครับมีไฟแดงไฟเขียวมาให้ทำให้เรารู้ได้ง่ายมากขึ้นว่ากิมบอลตัวนี้มันบาลานซ์หรือเปล่านะฮะเราสามารถซูมเข้าซูมออกได้นี้แล้วก็กดอีกทีนึงเราสามารถสลับไปเป็นการซูมแบบไอ้นู่นโฟกัสได้นะครับเห็นไหมมันจะทำให้เราล็อกโฟกัสได้ซูมเข้าระยะทีนึงจะกลับเข้าโหมดซูมเราลองปรับไปที่ 1x แล้วเราอยากจะให้มันซูมแบบชัดเจนมากขึ้นนี้แล้วก็มันก็จะฉากหลังจะเบลอๆนะโดยรวมนะครับผมว่ามันดึงฟังก์ชันที่คนใช้บ่อยๆให้มาอยู่ในฟิสิคอลตรงนี้ทำได้ง่ายขึ้นแล้วก็เราโอเปเรตฟังก์ชันต่างๆได้สะดวกมากยิ่งขึ้นแค่นั้นเองสำหรับรุ่นนี้นะครับผมสามารถใช้งานได้นานสูงสุด 6.4 ชั่วโมงนะครับผมแล้วก็เวลาการชาร์จนั้นจะใช้ระยะเวลากลับมาประมาณ 1.4 ชั่วโมงครับผมถือว่าใช้งานได้ค่อนข้างนานนะเพราะว่าเท่าที่เราใช้งานตั้งแต่เช้ามานะครับถึงบ่ายณตอนนี้ก็หลายชั่วโมงอยู่นะตอนนี้ก็ประมาณบ่าย 3 ละแบตยังไม่หมดเลยครับเราใช้งานค่อนข้างต่อเนื่องเลยถ้าใครไม่เคยใช้ตัว Osmo Mobile มาก่อนแน่นอนครับ
มันใช้งานครั้งแรกอาจจะงงนิดนึงเพราะว่าจะต้องมีการดาวน์โหลดแอปพลิเคชันต้องมีการเชื่อมต่อนะครับแต่เชื่อว่า learning curve ในการใช้ตัวนี้ผมว่ามันน้อยนะพอมาใช้งานเสร็จปุ๊บแล้วพอรู้แล้วว่าหลักการมันเป็นยังไงแล้วตัวนี้มันจะใช้งานง่ายมากๆเลยนะครับโดยเฉพาะเรื่องของการปรับโหมดเนี่ยการแพนการล็อกมุมก้มมุมเงยอะไรเงี้ยการสปินช็อตเงี้ยแล้วมันมีหน้าจอแสดงผลแบบเนี้ยมันใช้งานง่ายนะผมคิดว่า beginner มือใหม่ต่างๆที่เอามาใช้เนี่ยน่าจะปรับตัวกันไม่นานครับและ DJI ตัวนี้ผมว่าน่าจะช่วยอัปเกรดงานวิดีโอของเรานะครับให้มันดีขึ้นโดยเฉพาะถ้าใครเป็นวล็อกเกอร์นะครับผมที่ถ่ายวิดีโอบ่อยๆหรือบล็อกเกอร์ที่เอาไว้ถ่ายรูปบ้างอะไรบ้างเนี่ยถ้ามี OM6 เข้ามานี่ครับมันจะทำให้เราถ่ายวิดีโอได้ดีมากยิ่งขึ้นการ tracking ในวัตถุต่างๆนะโดยเฉพาะแทร็กเราเวลาที่เราพูดอย่างเงี้ยมันจะไม่หลุดเฟรมเลยนะครับเนี่ยมันจะเป็นเหมือนการอัปเกรดชิ้นงานของเราให้มันมีคุณภาพมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับใน DJI OM6 ตัวนี้นะผมชอบอะไรอย่างแรกคือเรื่องของความคอมแพคเนี่ยเล็กง่ายกระทัดรัดมากๆเลยพกพาสะดวกแล้วก็เปิดขึ้นมาปุ๊บพร้อมใช้งานนะครับเพราะตัวเดิมเนี่ยเราจะต้องมากดเปิดก่อนนะครับบางคนแบบไม่รู้จะกดเปิดยังไงด้วยซ้ำนะฮะแต่อันนี้คือออกมาปุ๊บมันพร้อมเลยแล้วเราก็แปะเข้าไปเนี่ยแล้วก็ready to use นะครับผมมีหน้าจอแสดงผลเพื่อที่จะให้เราใช้งานได้อย่างง่ายนะครับแล้วก็ชื่นชอบแอปพลิเคชันของเขา DJI Mimo ครับที่มีฟังก์ชันให้เลือกหลากหลายมากมายโดยเฉพาะฟังก์ชัน Dynamic Zoom ผมชอบนะที่มีเดินเข้าเดินออกแล้วมันจะได้เอฟเฟกต์เหมือนเราถ่ายภาพยนตร์โดยเราใช้มือถือของเรานะครับผมและมีแอปพลิเคชัน Light Cut ตัวนั้นเนี่ยช่วยให้เรานำคลิปที่เราถ่ายไว้เยอะมาสร้างเป็นคลิปพรีเซนต์โดยที่เราไม่ต้องเสียเวลากับมันนะครับผมอันนี้ผมว่าน่าจะเป็นหัวใจหลักๆใน DJI Osmo รุ่นนี้นะครับในส่วนของราคาการจัดจำหน่ายนะครับ DJI Osmo Mobile 6จะจำหน่ายอยู่ที่ 5,499 บาทนะครับผมถ้าใครสนใจสามารถหาซื้อได้ตามช่องทางที่ผมแนบไว้ให้ครับผมหรือที่ Tape Gadget นะครับเอาเป็นว่าในรีวิวรอบนี้ครับผมนำข้อมูลของ DJI Osmo Mobile 6มาให้ทุกคนได้ชมกันหวังว่าฟังก์ชันใหม่ๆที่เห็นในวันนี้นะครับผมอาจจะตอบโจทย์สำหรับใครหลายๆคนที่มองหาอุปกรณ์เหล่านี้อยู่นะครับและย้ำครับสมาร์ทโฟนบางตัวอย่างเช่น iPhone หรือว่ามือถืออื่นๆอาจจะมีการสั่นที่ดีอยู่แล้วนะครับแต่การมี DJI Osmo Mobile 6เข้ามาจะช่วยให้เราสามารถสนุกกับการสร้างสรรค์งานทั้งภาพถ่ายและวิดีโอได้สนุกสนานมากยิ่งขึ้นอย่างแน่นอนครับสำหรับรีวิวนี้คงฝากไว้เพียงเท่านี้ครับผมถ้าหากใครมีคำถามก็คอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปนี้ครับเดี๋ยวผมจะมาตอบให้ในคลิปนี้คงฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับไว้เดี๋ยวพบกันในรอบหน้าผมต้องไอมอนขอตัวลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ